CMC ใบที่5ค่ะฮูหยิน CMC ใบที่5ของฮูหยินเป็นใบปานกลางจิตใจว้าวุ่นการงานก็สำเร็จยากทุกสิ่งจะผันแปรเฉียบพลันถ้าฮูหยินถามถึงครอบครัวแล้วก็จะต้องระวังเกิดเรื่องกระทันหันจนพวกท่านขวัญหนีดีฟอทำอะไรไม่ถูกเลยท่านนักพรตไม่ทราบมีวิธีอะไรแก้ไขได้ไหมคะโชคดีมีผู้อุปถัมภ์ฟื้นฟูเจริญรุ่งเรืองฮูหยินวางใจได้เลยขอเพียงมีมานะอดทนก็จะพบกับผู้อุปถัมภ์ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนได้ยินท่านพูดเช่นนี้ข้ารู้สึกเบาใจสีหูหินใจบุญสุนทานมาทำบุญวันขึ้นหนึ่งค่ำขึ้นสิบห้าค่ำทุกเดือนพระเจ้าจะต้องคุ้มครองครอบครัวหูหินอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่นี้ทุกครั้งที่หูหินบ้านเรามาขอยันคุ้มครองความปลอดภัยพวกคุณหนูหูหินก็จะบริจาคเงินให้ศาลเจ้าไม่น้อยเป็นคนใจบุญมากๆเลยสวรรค์หุบปากนะอย่าพูดมากเลยซีมซีใบนี้หูหินช่วยขอแทนคุณหนูใช่ไหมใช่แล้วอยากรู้ว่าระยะนี้เป็นยังไงห้องเต้ฮั่นหวนชมหลิวซีมซีใบนี้ดีนะใบนี้ดีค่ะห้องเต้ฮั่นหวนที่เป็นห้องเต้ได้ก็เพราะเขาอาศัยคนใกล้ตัวที่ช่วยช่วงชิงบัลลังก์นี่หมายความว่าคุณหนูจะต้องอยู่อย่างสงบไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเมื่อถึงเวลาก็จะบุญมาวาสนาส่งเองหากข้าอยากจะช่วยพวกนางคนใดคนหนึ่งตามหาญาติใบเซมซีนี้ชี้แนะหรือเปล่าความหมายใบเซมซีบอกว่านิ่งเฉยจะดีกว่าหากมุ่งมั่นเกินไปแล้วก็จะกลับกลายเป็นได้ไม่เท่าเสียนายท่านเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโยนวัตถุโบราณให้แตกหมดอย่างนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเจ้าออกไปปกตินายท่านห่วงโบราณวัตถุเหล่านี้มากเลยนะทนุถนอมพวกมันดังแก้วตาดวงใจทำไมทำแตกหมดล่ะที่แล้วมาสุขสบายอารมณ์ดียังแข็งพวกมันของวิเศษแต่ว่าตอนนี้อาจจะถูกตัดคอได้ทุกเมื่อยังห่วงใยเก็บไว้ทำไมกันล่ะโอ้ยท่านอย่างนี้สินายท่านไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้นี่นาตอนนี้ฮ่องเต้จะสืบสาวเราเรื่องให้ถึงที่สุดเมื่อ10วันก่อนผู้ตรวจการเจียงหนานไต่เท้าเว่ยถูกกรมตุลาการจับกุมทรงตัวมาเมืองหลวงไต่เท้าเว่ยจะเป็นพวกเดียวกันกับเหอคุณร่วมชราบังหลวงจับยี่เต๋อไปก่อนแล้วค่อยจับเว่ยซื่อหยวนคราวนี้ต้องตายแน่ๆคนที่เมื่อก่อนเคยร่วมมือกับเหอคุณคราวนี้ไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวนี่คิดดูสิถ้าคนกรมตุลาการมาเห็นข้ามีวัตถุโบราณเต็มบ้านเจ้าคิดว่าพวกเขาจะคิดยังไงของพวกนี้แต่ว่าไหนท่านในนี้น่ะมีตั้งหลายชิ้นเพิ่งซื้อมาไม่นานยังไม่ถึง10ปีไม่เกี่ยวกับสมัยก่อนแม้แต่น้อยนายชะตาพวกเขามาแยกแยะอะไรล่ะนายท่านนายท่านมีอะไรอีกเล่าแต่เท้าโจในกรมตุลาการมหานายท่านแต่เท้าโจไม่ทราบว่าท่านมาจึงไม่ได้ไปรอรับได้โปรดให้อภัยด้วยนะครับสีกองกองไม่ต้องเกรงใจนะข้าน้อยอยู่กรมตุลาการรับคำสั่งสืบคดีเว่ยซื่อหยวนช่อรัฐบังหลวงมาที่นี่เพื่อขอเชิญสีกองกองมาอยู่ศาลจังหวัดฉานเมืองสักหลายวันหน่อยช่วยเหลือการสืบสวนนะข้ากับแต่เท้าเว่ยแค่รู้จักกันแค่ผิวเผินคงจะมีอะไรเข้าใจผิดละมั้งจะเข้าใจเพียงเรื่องไม่เนี่ยก็ต้องเชิญสีกองกงไปอธิบายสักครั้งก็รู้จริงไหมล่ะมันขอสั่งอะไรคนในบ้านสักหน่อยนะท่านสบายนี่ตั้งใจฟังให้ดีนะนอกจากงานบ้านที่สั่งเมื่อครู่นี้ก็ต้องทำให้แล้วเสร็จสิ่งต่างๆจะต้องเชื่อฟังข้าหมดทุกอย่างไม่ต้องบุ่นวายอีกไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องแทรกซ้อนนายท่านข้ารู้แล้วต้องทำยังไงนายท่านแต่เท้าโจไปได้แล้วอ๋อสีกงกงเชิญเชิญยังใครคะจดหมายว่ายังไงบ้างเพราะเรื่องไก่ทาเว้ยพ่อบุญธรรมถูกกรมตุลาการเรียกตัวไปสิแล้วพ่อบุญธรรมเป็นอะไรนี่เนี่ยวางใจเถอะพ่อบุญธรรมไหวพริบดีจะต้องไม่เป็นไรแน่รับรองได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่จูคะป้าหลิวสั่งอะไรอีกหรือเปล่าประโยคนี้เหมือนเดิมระวังตัวให้ดีอย่าวู่วามเป็นอันขาดนางเป็นหัวหินพ่อบุญธรรมแค่ในนามจริงๆแล้วเพียงแต่เป็นขี้ข้าเหมือนคนอื่นๆคนอย่างนางไม่มีวันใส่ใจการงานของพ่อบุญธรรมจ
ะยังไงก็ดีพวกเราก็จะต้องหาวิธีป้องกันตัวมั่งละอาเชียนอยากกับรู้ว่าพวกเราสามคนเป็นพวกเดียวกันพวกเราไม่เพียงกำจัดยี่หยิงจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวด้วยดังนั้นป้าหลิวสั่งพวกเราอย่าทำอะไรวุ่นวายงั้นอยู่เฉยๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดอาเชียนเป็นเพียงขี้ข้าเท่านั้นเองแค่ตักเตือนนางเล็กน้อยก็เชื่อว่านางจะต้องรู้จักเจมตัวน้องฉุนลองคิดดูสิพ่อบุญธรรมมีบุญคุณต่อเราพวกเราลำบากแทบตายถึงจะเข้าวังได้จะปล่อยพ่อบุญธรรมต้องขวัญหนีดีฟอร์ทุกวันน่ะไม่ได้หรอกพวกพี่ดูสิถุงเครื่องหอมใบเนี้ยพ่อบุญธรรมมอบให้ข้าเป็นดอกกล้วยไม้ที่ข้าชอบที่สุดเลยช่วงเวลานี้พ่อบุญธรรมยังคิดถึงพวกเรานะหรือว่าป้าหลิวไม่ได้ขอให้อ่ะนะป้าหลิวได้เอ็นดูพี่ชุนที่สุดนางไม่มีวันลืมขอยาให้พี่หรอกใบเซมซีที่ป้าหลิวช่วยขอให้อยู่ในจดหมายอีกหนึ่งฉบับขอบคุณพี่ซื่อคราวนี้เป็นยังไงนะฮงเต้ฮั่นเหวินชมหลิวนี่พี่หญิงนี่เองตายแล้วทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะหนาวออกนะนี่เสียงเซมซีมาเหรอเซมซีเป็นยังไงบ้างอะฮะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเขากำลังอ่านเซมซีอยู่อ่านเซมซีไม่ดีเหรอจ๊ะถามหาเนื้อคู่หรือยังไงฮะบอกสิจ๊ะข้ากำลังตามหาคนตามหาคนตามหาใครจ๊ะจำได้ไหมคืนที่ร่วมสาบานกันข้าเคยบอกพี่หญิงว่าข้ามีพี่สาวแท้ๆอยู่คนนึงใช่แล้วจะบอกว่าพี่สาวเจ้าตายไปแล้วอ่ะใครๆก็พูดกับข้าแบบนี้แต่ที่แล้วมาตั้งหลายปีข้าก็หวังจะให้ทุกคนปลอบใจข้าให้ข้าอยู่อย่างมีความหวังที่แท้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะสมัยข้าเป็นเด็กเล็กๆพ่อข้าก็ไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแม่อยู่ชนบทดูแลข้ากับพี่สาวมาตลอดมีอยู่ปีหนึ่งเกิดโรคระบาดแม่ติดโรคเสียชีวิตพี่ใหญ่จึงได้แต่พาข้าเดินทางพเนจรไปเรื่อยๆความจริงในตอนนั้นพี่ใหญ่แก่กับข้า 7-8 ปีเท่านั้นแต่นางก็ทนลำบากคอยปกป้องคุ้มครองข้าตลอดทางข้ายังจำได้อย่างแม่นยำคืนนั้นข้าเป็นไข้หวัดเดินทางไม่ไหวจึงพักในศาลเจ้าร้างข้าไข้ขึ้นสูงมากคอแห้งอย่างมากพี่ใหญ่บอกว่าจะออกไปเก็บผลไม้ให้ข้าทานข้าคิดไม่ถึงจริงๆวันนั้นแหละเป็นวันที่ข้าเห็นหน้าพี่ใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายเจ้าอย่าทำอย่างนี้สิฉุนเจ้าจะต้องเข้มแข็งนะจริงสิเจ้าเป็นนางงามปีนี้นี่นาจะต้องมีสัมมโนครัวใช่แล้วพ่อข้าเป็นชาวแมนจูเชื้อสายทองเหลืองข้ามีอาคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อทำกันค้าที่ซานตงวันที่พี่สาวข้าสูญหายวันนั้นข้าโชคดีตามหาท่านเจอท่านเอ็นดูข้าใส่ชื่อข้าเข้าสัมมโนครัวถือว่าเป็นลูกดังนั้นข้าถึงมีวันนี้ได้ดีแล้วล่ะนับแต่นี้ไปเจ้าสึกสบายแล้วข้าก็คิดเช่นนั้นเมื่อเข้าวังหลวงได้แล้วข้าก็อยากทดแทนบุญคุณท่านอาที่ท่านเลี้ยงดูข้าตั้งแต่เล็กจนโตจะไม่ต้องกลัวหรอกเราสองคนโฉมงามแล้วก็ฉลาดกว่าใครจะต้องลืมตาอ้าปากได้แน่คุณหนูจุนคุณหนูยี่หญิงผู้เจ้าจะรีบไปไหนจ๊ะยังคุณหนูทั้งสองกังกงบอกว่าฮ่องเต้จะเสด็จกลับเมืองหลวงก่อนกำหนด2วันทางวิหารอย่างซินเตี้ยนต้องการคนช่วยงานให้พวกเราไปช่วยนี่ฮ่องเต้เสด็จกลับบังหลวงแล้วพ่อเจ้าเสด็จกลับวังปั๊บก็ทรงรับสั่งให้พวกนางงามเข้าเฝ้าเลยก็ดีพวกเราเนี่ยเพิ่งจะเข้าวังทำอะไรแก้ๆกลางๆอยู่เลยเจ้าอยากเข้าเฝ้าเร็วๆทำไมอย่าหัวเราะย่อขี้ที่ข้าอยากเข้าเฝ้าฮ่องเต้เพราะอยากรู้ว่าพระพักทรงเคร่งขรึมถึงขนาดข่มพวกปีศาจได้เร็วนี่จะพูดถึงปีศาจอีกทำไมอ่ะข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเมื่อคืนพอข้าหลับตาทีไรก็ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งจากไกลถึงใกล้แล้วก็อยู่ดีก็มีอะไรสิ่งหนึ่งถลาเข้ามาล่ะข้าตกใจมากรีบลืมตาทันทีแล้วก็เห็นมีเงามืดแวบเดียวก็หายไปหลังจากนั้นตอนเช้าเมื่อข้าตื่นนอนแล้วกล่องใส่เครื่องสำอางของข้าก็หายไปนี่เมื่อครู่นี้นะข้าได้ยินนางกำนันบอกว่ากล่องเข็มหายไปแต่นี่หมิงจูบอกว่ากล่องเครื่องสำอางหายแล้วก็ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งด้วยหรือว่าจะเป็นวิญญาณของพระสนมฉุนนั่นเองเจ้าอย่าหลับให้พวกเราตกใจสิเราปวดเหลือเกินปวดจังโอ๊ยนี่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะ
อันเชียนจะเป็นคนดูแลลำพังของพวกเราใช่หรือเปล่าใช่ค่ะคุณหนูยี่หญิงอะไรกันจะเป็นพี่เลี้ยงทำงานสภาพแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมีอะไรกันนะทำไมหนวกหูอย่างเงี้ยอันเชียนจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมาตลอดคราวนี้ทำไมสะเพร่าอย่างเงี้ยฮะเรื่องนี้เป็นเพราะอันเชียนสะเพร่าจริงๆอันเชียนเต็มใจถูกลงโทษค่ะคุณครูเฮ้ยอันเชียนจะพูดแบบนี้หนักเกินไปแล้วเจ้าเข้ามาในวังหลวงก็นับวันนานเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่แล้วมาเนี่ยเจ้าก็ช่วยดูแลตำหนักจงช่วยกงในตำหนักนายได้เป็นอย่างดีจริงไหมพวกนักกำนันกับขันทีน้อยใครๆก็เคารพนับถือเจ้าหมดทุกคนกงอย่างข้าคนเนี้ยไม่บังอาจทำโทษเจ้าตาอำเภอใจได้หรอกกฎในวังหลวงอันเชี่ยรู้ดีค่ะอันเชี่ยเต็มใจถูกหักเบี้ยวัดค่ะกงแม้ว่าเจ้ากระเป๋าหนักกว่าจริงเพียงแต่ว่าอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบได้ล่ะข้าเข้าใจตอนเนี้ยเจ้าอายุครบ25ปีแล้วปีหน้าก็กลับภูมิลำเนาอยู่กับคนที่บ้านได้แล้วจะไม่เคยอยากอยู่ที่นี่แม้แต่น้อยเลยจริงหรือเปล่าฮะกงกงเขาจะบอกให้รู้นะตราบใดที่เจ้าอยู่ในวังหลวงจะต้องปฏิบัติคุณหนูทุกคนอย่างเต็มที่ตอนนี้พวกนางแค่เป็นนางงามก็จริงแต่ว่าไม่แน่ต่อไปพวกนางอาจจะกลายเป็นคนที่ฮ่องเต้ทรงโปรดปรานก็ได้ดังนั้นสวดทรงเรือนผมจะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะว่าฮ่องเต้นะทรงถือสาที่สุดอย่านึกว่าแค่เข็มตกเล่มหนึ่งนะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเจ้ารู้หรือเปล่ามันอาจจะทำให้เจ้าหัวหลุดจากบ่าก็ได้เรื่องนี้อันเชี่ยไม่เกี่ยวเขาทำเข็มตกลงไปเองค่ะระวังนี่เป็นเพราะฉุนซุ่มซ่ามเมื่อเช้านี้ก่อนจะออกไปฝึกเดินเดิมทีกำลังทำการฝีมือในห้องตอนเปิดกระเป๋าเก็บเครื่องมือเย็บปักถักร้อยรู้ว่ามีเข็มตกลงไปเล่มหนึ่งดังนั้นข้าว่าเข็มที่อยู่ในรองเท้าจะต้องเป็นเข็มที่ข้าทำตกเองข้าผิดเองค่ะอันที่ไม่รู้เรื่องก็คงจะเข้าใจผิดนะนี่มันเรื่องจริงเหรอเมื่อคุณหนูบาดเจ็บอันที่ก็ยอมผิดอยู่ดีค่ะแต่ที่คุณหนูพูดเป็นเรื่องจริงงั้นเรื่องอันเชียนก็หมดเรื่องแล้วล่ะกงกงงานทุ่มตัวอยู่แล้วยังห่วงใยเรื่องเอ๋อฉุนอีกเอ๋อฉุนไม่สบายใจจริงจริงสมควรแล้วสมควรแล้วจิงหลานส่งกงกงออกไปสิค่ะคุณหนูจังงั้นคุณหนูพักผ่อนแล้วละวันก่อนกันอันเชียนเมื่อครู่นี้ดูเหมือนจะกลัวมากทำไมต้องกลัวขนาดนั้นถึงยังไงก็เป็นเพราะอันเชียนทำงานสะเพร่าควรจะถูกทำโทษตามกฎเหมือนกันจริงอยู่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ข้าเพียงแต่เป็นห่วงกลัวจะรับไม่ไหวเท่านั้นกงพูดถูกแล้วเจ้าเบี้ยหวัดสูงสุดเป็นนางกำนันที่เฉลียวฉลาดที่สุดด้วยแต่ว่าคนไม่ใช่เครื่องจักรไม่เพียงต้องการจัดการงานจุกจิกยังดูแลคนตั้งมากมายคิดดูสิแค่สองตาสองมือสามารถทำอะไรได้มากมายได้หมดทุกอย่างเมื่อไหร่เจ้าเข้าใจความหมายข้านะทำงานที่ตัวเองควรจะทำเรื่องอื่นๆไม่ต้องสนใจมันหรอกนะอย่ายุ่งดีกว่ามีอะไรก็ปล่อยให้คนอื่นเขาไปจัดการคนที่เฉลียวฉลาดอย่างเจ้าข้าว่าเจ้าจะต้องอยากอยู่กับคนที่บ้านทุกคนอย่างมีความสุขตลอดไปจริงไหมร้องไห้ทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอเคยอยากกลับบ้านเหลือเกินไหนเล่าให้อาฟังสิเกิดอะไรขึ้นคนตำหนักหยงโซ่กงรังแกเจ้าพวกนางนินทาข้ารับหลังว่าที่แท้น่ะเป็นคนที่ฮ่องเต้ส่งมาดังนั้นพวกนางรวมหัวกันรังแกข้าเวลาทานข้าวจะต้องรอพวกนางทานเสร็จก่อนเวลาอาบน้ำพวกนางก็ใช้น้ำร้อนจนหมดพวกข้าอยากต้มน้ำร้อนอีกก็บอกว่าจะต้องเก็บถ่านหินไว้ให้เจ้าจอมจู่ใช้นะที่ไหนมีคนที่นั่นก็ต้องมีเรื่องวุ่นวายจะตั้งใจทำงานก็พอแล้วนะข้ารู้ค่ะไม่ว่าข้าทำงานดีขนาดไหนและขยันขนาดไหน
เบาเฉิงก็ต้องหาเรื่องข้างานหนักงานเบาต่างๆก็มอบให้ข้าทำคนเดียวมีอะไรนิดหน่อยก็ตบตีข้าข้าทนไม่ไหวหรอกนี่ขอดูหน่อยสิเป็นขี้ข้าเหมือนกันไม่น่าเลยจริงๆข้าก็ห่วงหลวงกับสองปีแล้วล่ะจากตำนักถือหลังคงไปหลิงโซกงก็ยังหลงทางไม่เข้าใจจริงๆทำไมพวกข้ายังบอกว่าที่แท้ก็เป็นสายลับของห้องเราอาเชียนค่ะก็คิดถึงแม่แล้วก็จริงๆก็อยากกลับบ้านมากเลยก็อยากออกมาจากที่นี่เร็วพวกเราในชาติกำเนิดต่ำต้อยพอเกิดมาก็ถูกกำหนดให้เป็นขี้ข้าครับต่อให้พวกเราไม่เข้าวังความเป็นอยู่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ที่ไม่เข้ามาเป็นนางกำนันในวังได้ก็แสดงว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรู้จักดูแลตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจค่ะข้าเข้าใจจริงจริงข้าดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดไม่เคยทำให้ใครต้องหนักใจรู้จ้ะพี่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเจ้าจะต้องบอกตัวเองว่าเราจะต้องเข้มแข็งมีมานะอดทนไม่ว่าจะมีอะไรร้ายแรงแค่ไหนก็ต้องรู้จักบอกตัวเองว่าข้าทนได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ต้องบอกตัวเองว่าข้าสู้ไหวไม่ว่าจะเสียใจขนาดไหนก็ตามก็ต้องบอกตัวเองได้ว่าข้าทำใจได้และต้องคิดทุกวินาทีนะว่าสักวันหนึ่งเจ้าก็สามารถออกจากที่นี่กลับบ้านที่ชนบทไปพบคนที่บ้านได้กว่าจะครบกำหนดจากอาก็ต้องรออีกนานนั้นไม่ว่าจริงๆเวลาน่ะผ่านไปเร็วนะพอเธออารับปากเจ้าว่าจะออกจากวังได้แล้วเอาอยู่ชนบทรอเจ้าบนยอดเขาสอนเจ้าเป่าคลุยอีกดีไหมฮะพี่ชายจะหลบซ่อนอยู่ตรงนี้เหรอสู้ยิงกงตามหาข้าทำไมเหรอมาดิเนาะเจ้ามือยาวขายาวตัวเดียวกับใครช่วยไปหาแต่เท้าซุนที่คลังโอสถเดี๋ยวนี้เลยเราเข้าข้าก็ว่าทำไมเลยเวลาตั้งนานแล้วยังไม่ไปช่วยเจ้าจอมหนูตรวจที่พิจารณาตามกำหนดเร็วหน่อยข้ากงนี่อย่าลืมนะไปตามแต่เท้าซุนไปหยางอย่าเรียกผิดคนล่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะใครเป็นอะไรเหรอรีบร้อนเหลือเกินคำนับแต่เท้าข้าน้อยตามแต่เท้าซุนไปตำหนักยงโซ่กงไปยงโซ่กงอีกแล้วข้าน้อยซึ่งเป็นหมอประจำตัวเจ้าจอมอยู่จะต้องตรวจชีพจรตรงเวลาแต่เท้าไม่น่าแปลกใจจะถอยไปไกลๆก่อนเซียวลี่จืออยู่นี่แหละข้าน้อยไม่มีความลับเซียวลี่จือเป็นคนคลังโอสถเหมือนกันแต่เท้ามีอะไรก็ว่าไปตอนนี้กรมหมอหลวงรู้แล้วว่าเจ้าแอบใช้วิชาอิงสมุนไพรช่วยรักษาคนในตำแหน่งในผิดกฎวังหลวงมีหลักฐานเพียบพร้อมแต่เท้าเหินกำลังเขียนฎีกาอยู่อีกสักครู่จะกราบพระคมทูลห้องเฮาเรื่องอัปยศเนี่ยเจ้าต้องการให้แพร่ปลายไปรู้ทั่วเมืองที่พอใจใช่ไหมแต่เท้าซุนข้าน้อยไม่เคยบอกใครแม้แต่คนเดียวจริงๆคนที่แจ้งเรื่องนี้ต่อกรมหมอหลวงคือพ่อเจ้าคือข้าเองท่านอยากไล่ข้าออกกรมหมอหลวงมีวิธีมากมายไม่น่าเปิดเผยเรื่องนี้ให้รู้ทั่วแผ่นดินเจ้าโหังและฮึกเหิมแต่เด็กถ้าไล่เจ้าออกไปเฉยๆมีหรือเจ้าจะยอมข้าต้องการให้เจ้ารู้ว่าไม่ว่าเจ้าทำอะไรก็ตามจะต้องนอบน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะพวกสินแสอย่างพวกเราเป็นหมอหลวงแสนจะลำบากคนที่เราตรวจรักษาล้วนเป็นผู้สูงศักดิ์ทุกคนพวกเขาถึงจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของพวกเจ้าเจ้าไม่เคยเชื่อฟังพ่อเลยฮะหากพ่อไปเล่นงานเจ้าถึงที่สุดแล้วก็เจ้ามีหรือจะยอมไปจากถิ่นวุ่นวายนี้โดยดีถ้าอำมาตย์ที่แท้เท่าซุนระเบิดกดทำเช่นนี้พอร้อนใจต่อการช่วยชีวิตคนถ้าอำมาตย์เป็นพ่อของเขาคราวนี้ถ้าไม่ช่วยชีวิตแท้เท่าซุนแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาได้ข้าซึ่งเป็นเจ้ากรมหมอหลวงเดิมทีไม่ควรลดตัวมาพูดเรื่องประเภทนี้กับเจ้าที่นี่และในเวลานี้แต่เมื่อวานนี้มีผีเสื้อขาวบินเข้ามาในห้องหนังสือข้าไล่เท่าไรก็ไม่ไปข้ารู้ว่าจะต้องเป็นแม่เจ้าแน่ๆนางจะต้องเป็นห่วงเจ้ามากดังนั้นจึงกลับมาดูแลเจ้าตอนที่นางใกล้จะสิ้นใจสั่งกำชับให้พ่อต้องดูแลเจ้าให้ดีๆพ่อแม่น่ะไม่อยากผิดคำสัญญาต่อลูกหรอกดังนั้นคราวนี้จึงบอกให้เจ้ารู้ตัวพ่อเตรียมรถมาไว้ตรงหน้าประตูสี่หัวเมืองแล้วรีบไปเถอะก่อนที่หงเฮายังไม่ทรงรู้เรื่องเจ้ารีบจากวังหลวงโดยเร็วที่สุดไม่ต้องหยุดพักที่ไหนตรงไปบ้านสุนทรีเปาติ้งเรื่องต่างๆนะพ่อเตรียมการไว้แล้วแต่ท้าวสุนตอนนี้ทำไงดีอ่ะฮะเฮ้ย
โอ้โหข้าวเฮ้ย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 เฮ้
เต้าซุนคันของข้าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเรียนเจ้าจอมชีพจรเจ้าจอมเต้นช้าปวดเมื่อยทั้งตัวนี่เป็นอาการจะตกเลือดอะไรนะคันมีปัญหาเหรอสันนิษฐานโรคผิดหรือเปล่าวะตอนหน้าพระพักของเฮาในท่านเคยบอกว่าคันไม่มีปัญหาไม่ใช่เหรอเจ้าจอมน่าจะจำได้ตอนนั้นข้าน้อยเพียงแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อจะปกปิดคนสนิทของฮองเฮาไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ถ้าเช่นนั้นท่านก็น่าจะจำได้ท่านเคยรับปากข้าว่าจะสามารถช่วยข้ารักษาคันนี้ไว้ได้ข้าน้อยจำได้จำได้เลยงั้นทำไมตอนนี้พูดคนละเรื่องล่ะจริงๆแล้วท่านตั้งใจหลอกข้าตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะความจริงแล้วตอนนั้นสุขภาพของเจ้าจอมผิดปกติไม่เหมาะที่จะตั้งครรภ์เลยแต่ข้าน้อยทราบว่าเจ้าจอมต้องการรักษาครรภ์เอาไว้ดังนั้นจึงลองเสี่ยงดูใช้วิธีอิงสมุนไพรรักษาครรภ์ไว้ก่อนรอให้ครรภ์สมบูรณ์แล้วค่อยหาวิธีอื่นวิธีอื่นท่านมีวิธีอะไรอีกเหรอเร่งคลอดบังอาจเจ้าจอมเป็นผู้สูงศักดิ์ปล่อยท่านทำอะไรตามใจชอบได้เหรออย่าลืมสิท่านเป็นชินแสท่านทำเพื่อช่วยชีวิตคนหรือจะฆ่าคนกันแน่เจ้าจอมสุขภาพอ่อนแอมากตั้งครรภ์ได้อย่างมากไม่เกิน7 เดือนไม่งั้นสุดท้ายจะต้องตกเลือดอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่พระคันเจ้าจอมก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตด้วยจะให้ข้าเชื่อท่านอีกได้ยังไงข้าน้อยรู้ตัวฐานะต่ำต้อยไม่มีสิทธิ์ขอให้เจ้าจอมเชื่อถือแต่ถ้าเจ้าจอมไม่ยอมรับวิธีเร่งคลอดพระคันรักษาไว้ไม่ได้ข้าน้อยก็มีความผิดเหมือนกันไหนๆจะต้องตายงั้นเจ้าจอมสั่งฆ่าข้าน้อยเดี๋ยวนี้เลยก็ดีเหมือนกันจะได้หมดเรื่องป่ะฮะของเขาเสด็จกระตันหันถวายพระพรชัยห้องเฮาหม่อมฉันไม่ได้มารอรับโปรดอภัยโทษด้วยไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกนั่งสิน้องกำลังตั้งครรภ์เดินเหินไม่สะดวกข้ามาเยี่ยมน้องที่นี่ก็สมควรนะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรทั้งนั้นหรอกเ
จริงสิวันนี้ใต้เท้าซุนเข้าวังช่วยตรวจชีพจรให้น้องหรือเปล่าขอบพระทัยที่ทรงเป็นห่วงตอนบ่ายเข้ามาตรวจทีแล้วปกติเพคะเห็นน้องกระเพริบกระเปร่าชนีแล้วข้าก็เบาใจแล้วล่ะฮ่องเต้เสวยราช10 กว่าปีแล้วมีเพียงเหมียนหลิงเหมียนไข่และเหมียนซินพระโอรสเพียง3 พระองค์เท่านั้นเองข้าหวังเป็นอย่างยิ่งอยากให้เจ้าช่วยเพิ่มพระโอรสอีกหลายๆพระองค์นั่นก็เป็นวาสนาของต้าจริงจริงหม่อมฉันก็ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นขนมโก๋ชื่อดังของเมืองฟงเทียนฮ่องเต้รับสั่งให้ส่งกลับมาวังหลวงโดยเฉพาะเหนียวและหอมหวานข้าว่าน้องต้องชอบทานแน่ๆขอพระทัยฮ่องเฮาแต่ว่าระยะนี้หม่อมฉันรู้สึกแน่นหน้าอกที่ท่านสื่อสารกำชับให้ลดของหวานอยู่เยี่ยมไม่มีวาสนานี้เป่าฉานเป่าฉานเอาขนมโก๋ไปเก็บไว้ก่อนรอไว้สายหน่อยค่อยยกออกมาดีไหมคะถ้าเป็นเช่นนี้ข้าดื่มน้ำชาเป็นเพื่อนน้องก็แล้วกันชานี่ชื่อชาลิ่วอานเป็นใบชาอย่างดีที่ส่งมาจากอานหุยรสชาติกลมกล่อมดื่มแล้วช่วยบำรุงประสาทเหมาะสำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์ที่สุดแค่ดมเท่านั้นก็รู้ว่าชาเนี่ยรสชาติกลมกล่อมมันน้อมดื่มมากๆหน่อยล่ะรู้ไหมระวังร้อนจะจอมถ้างั้นรอให้เย็นหน่อยค่อยดื่มก็แล้วกันของพาวจะจอมถือน้ำมันหอมส่งมาแล้วน้ำมันหอมคืออย่างนี้นะข้าเคยรับเครื่องบรรณาการจากเมืองเปอร์เซียเป็นน้ำมันหอมที่กลั่นจากบุพชาตินี่เองเมื่อจุดแล้วจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องสามารถช่วยทำให้น้องสดชื่นได้เอาไปวางบนโต๊ะสิงานหนักแบบนี้ต่ำฉันค่ะโอ้ว้าโอนี่เป่าฉานจะทำงานยังไงเนี่ยแค่ทำอะไรนิดหน่อยก็ซุ่มซ่ามอย่างนี้น้ำมันหอมนี่เป็นน้ำพระทัยของฮ่องเฮานะจ๊ะปล่อยให้เจ้าทำแต่อย่างนี้ได้ยังไงเสี่ยวหลิงจือครับเอาไม้มานี่ครับได้โปรดเถิดเจ้าจอมข้าโดยข้าไม่ได้ตั้งใจเอาละเอาละช่างก็เถอะน้องกำลังท้องอย่าอารมณ์เสียโดยเด็ดขาดเพราะว่าเป่าฉานก็จะพลั้งมือเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจหรอกจะอย่าลงโทษนะยังไม่ขอพระทัยของเฮาอีกขอพระทัยของเฮาที่เมตตาแต่เดี๋ยวไปหม่อมฉันจะตั้งใจทำงานอย่างดีรับรองไม่เกิดเรื่องผิดพลาดอีกได้แล้วล่ะได้แล้วจริงสิตอนนี้ก็ดึกแล้วไม่รบกวนน้องพักผ่อนแล้วข้ากลับก่อนหม่อมฉันไม่ส่งเสด็จนะพี่คะจะจอมจะจอมไม่เป็นไรใช่ไหมเร็วๆตามได้เท้าสุนยางมาเดี๋ยวนี้แต่ท้าสุนแต่ท้าสุนโอ้แต่ท้าสุนคราวนี้แย่แล้วล่ะตอนนี้ข้าน้อยช่วยเจ้าจอมทะลวงจุด2 จุดก่อนคือจุดเหือกูกับซันยินเฉียวดีนะแต่เท้าสื่นไปอย่างหากพระคันมีปัญหาท่านก็ต้องหัวหลุดจากบ่าเหมือนกันเจ้าจอโปรดวางใจข้อนี้ข้าน้อยเข้าใจดีแต่วิธีเร่งคลอดไม่ใช่วิธีธรรมดาเจ้าจอจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากแน่ๆเลยต้องลำบากเจ้าจอแล้วจะอยากไปไหนนี่กงกงข้าเพิ่งทำความสะอาดเสร็จกำลังจะเอาเครื่องมือไปเก็บเจ้าค่ะจะได้ว่าทำงานเสร็จหมดแล้วอย่างนั้นนะไม่ได้ยินเด็กอ่าวร้องหรือยังไงลูกหูจะตาอยู่แล้วฝนตกนี่นาก็รู้มันจะฝนตกแต่ว่าตอนนี้เจ้าจอมอยู่ก็ต้องผ่อนอยู่จะอยากทำให้เจ้าจอมต้องกลุ้มใจคนเสียอ่างใช่ไหมรีบจับอ่างให้หมดเดี๋ยวนี้เลยเข้าถ้าจับไม่หมดแล้วก็ห้ามกลับเข้ามาเด็ดขาดเจ้าค่ะเชิญท่านยายโอ้ย
ี้เป็นอะไรเหรอเรียนเจ้าจอมชามนี้คือน้ำเร่งคลอดขน้อยยังเติมสมุนไพรลงไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อช่วยขับน้ำขับปลาดื่มแล้วถ้าไม่เป็นไรอีกครึ่งชั่วยามก็จะออกฤทธิ์เร่งคลอดได้แม่คนอีประธานบุญแตกเหรอไม่รู้เรื่องจ้าไม่รู้เรื่องเหลียงจะจอมจะคลอดแล้วใช่ไหมแต่ไม่จะจอมทรมานอย่างนี้โถคุณเอ้ยขอน้อยทำคลอดมานับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยมีคนท้องคนไหนเป็นอย่างเจ้าจอมเลยเนี่ยก็จะถอยไปท่านอยากทำอะไรจะยังไงอีกล่ะก็จะฝังเข็มที่จุดเหอกูกับยินหลิงสองจุดนี้ครั้งหนึ่งเพื่อช่วยเจ้าจอมคลอดได้ข้าเชื่อฟังท่านก็ได้แต่ว่าข้าจะต้องไม่เป็นอะไรเนี่ยถ้าจะช่วยข้าไม่ได้แล้วก็ไปให้พ้นหน้าเดี๋ยวนี้เลยถ้าข้าน้อยทำไม่ได้แล้วก็ในโลกนี้คงไม่มีใครทำได้อีกแล้วล่ะนี่แหละจะจอมตอนนี้กำลังน่าเป็นห่วงจะออกไปก่อนเถอะคันเจ้าจอมมารักษาไม่ได้จริงเหรอตายแล้วตายทำเจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรแตกตอนนี้พอดีซะด้วยจะจอมจะต้องทำโทษอย่างหนักแน่จะทำเจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรแตกเราไม่ใช่ข้านะตัวเองทำแต่ต้องหาต้องรีบจับนางกลับมานะถ้าเกิดเรื่องแล้วก็จะได้เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้สู้ยิงเป็นคนก่อเรื่องแล้วจะให้พวกเราตายเป็นเพื่อนได้ยังไงกันล่ะใครประกันตัวนางคนไหนก็ต้องเดือดร้อนด้วยรีบไปตามหานางเร็วๆนะเลยแล้วที่แท้มีเรื่องอะไรอยู่เห็นสู้ยิงหรือเปล่าสู้ยิงเหรอคืนนี้นางจะต้องเข้าเวรหยงโซ่กงไม่ใช่หรือนางกล้าอยู่หยงโซ่กงเมื่อไหร่เล่าเจ้าสองคนก็เป็นคนที่ไหนครับครับมีอะไรกันเหรอมีอะไรอ่ะดีแล้วล่ะผมจะฟังให้ดีนะสู้ยิงก่อนเรื่องในตำหนักหยงโซ่กงถ้าพวกเจ้ามีใครเห็นนางแล้วก็บอกข้าทันทีนะจะจอยจะตกรางวัลให้คนต่อไปเลยแล้วก็ครับมาอ่านเถอะขันชีบอกว่าเมื่อครู่นี้สู้ยิงอยู่ตำหนักหยงโซ่กงทางเจ้าแม่ประธานบุตรของเจ้าจอมอยู่แต่แล้วเจ้าจอมอยู่ก็ตามหมอหลวงตรวจทันพอดีเป็นไปได้ไหมคะว่าเมื่อนางทำเจ้าแม่กวนอิมแตกกระทบกระเทือนถึงทันน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะขันสู้ยิงตายแน่เลยถือสานะประชาชนทุกท่านข้าน้อยเพียงแต่เก็บของที่ตกหล่นโรงงานอีกทางหน่อยข้าน้อยเก็บละเฮ้ยนี่แหละเก็บได้แล้วเฮ้ยอะไรเล่าเดือดเดินที่คืนมาทำอะไรที่นี่บ้าจริงเลยตกใจหมดเลยเฮ้ยฮะเจ้าขโมยจากที่ไหนพูดบ้าๆก็เก็บจากบนพื้นนะเก็บเบ้อเจ้าเฮงขนาดนี้เหรอมันจะเก็บไม่ได้อะที่จะเป็นวังหลวงนะลูกพี่วันนี้พวกเชื้อพระวงศ์ใส่ทองหยองเต็มตัวกันไปหมดเลยอ่ะและข้าออกตั้งมากมายขโมยของไม่สองไม่เป็นไรไปที่จะเป็นวังหลวงนะถ้ามีใครรู้เข้าเจ้าต้องถูกตัดหัวแน่เลยข้าบอกแล้วข้าเก็บได้ไม่ใช่ขโมยที่ข้าบอกให้รู้นะเฮ้ยแปลกจริงๆเลยแล้ววันนี้ที่วิหารตรงอูน่ะมีริมทองมากมายเต็มพื้นเลยจะบอกให้มีข้าคนเดียวที่รู้รู้แล้วได้แต่เจ้าเลยจะเก็บทองได้มันจะเก็บไม่ได้พวกของแพงๆตอนดึกๆน่ะถึงจะมีให้เก็บคนในวังหลวงแต่ละคนนะขี้ขลาดตาขาวกลัวผีพอตะวันตกดินก็รีบเข้านอนกันหมดแล้วไม่มีใครใจกล้าเหมือนอย่างข้าข้ารู้จักเข้ามาเก็บริมทองนี่นี่ที่นี่เป็นถิ่นฐานประชาชนจะรบกวนพวกท่านไปเถอะอะไรเล่าทำไมลูกพี่อ้าวตายขึ้นไปทำไมนะนี่อย่าหาเลยพวกเรากลับดีกว่านะลูกพี่โอ้โห
เอาเชือกมาสิเร็วหน่อยจ้าช่วยหน่อยขึ้นมาทำของแตกอย่ามากก็ใช้เงินทำไมต้องหลบหนีด้วยก็ไม่แต่ต้องเจ้าแม่คุณอิมองค์นั้นจริงๆเมื่อคืนนี้มีลมเย็นๆพัดผ่านแผ่นหลังเข้าแวบหนึ่งก็ตกใจมากอะน่าไปมองเห็นองค์เจ้าแม่คุณอิมประทานบุตรตกถึงพื้นแล้วก็ไม่เคยแต่ต้องจริงๆก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องกลัวใจเย็นๆฟ้าและฟ้าร้องไม่มีอะไรหรอกนะจริงๆนะระยะนี้ในวังเกิดเรื่องแปลกประหลาดมากมายลูกเขาบอกว่าเป็นวิญญาณของพระสนมฉันกลับมาเอาชีวิตเจ้าจอมอยู่นะไม่จริงละมั้งนะลงก่อนสิไม่ต้องกลัวมานั่งเอานั่งมาเจ้าจอมกำลังตั้งครรภ์องค์กรอิปทานบุตรดีๆก็ตกแตกเองแบบนี้จะต้องเป็นดังร้ายแน่ๆเลยโอ้ยจอมครับเจ้าจอมระยะนี้ได้วังหลวงเกิดเรื่องแปลกประหลาดมากมายจริงๆเลยโถ่ไอ้ลูกพี่อย่าพูดได้ไหมเดือนเที่ยงคืนพูดเรื่องประเภทนี้ฟ้าและผลลุกอย่าพูดนะผู้เจ้าเป็นใครกันดึกป่านนี้มาวิหารตรงอู่ทำไมเฮ้ยเป็นอะไรร้องอย่าส่งเสียงเงียบ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 เขาชื่อคงอูเป็นคนงานกรมโยธาที่เข้ามาซ่อมแซมวิหารฟ่งเซียนช่วงเวลานี้เจ้าน่าจะอยู่ที่บ้านพักคนงานดึกป่านนี้ยังอยู่ที่นี่อีกเหรอเขากำลังจะเดินไปเข้าสุขาแต่ว่าฝนรีบร้อนยิ่งกว่าข้าอีกแค่จะต้องมาหลบฝนไม่รู้ว่าพี่ดากำนันดึกป่านนี้มาทำอะไรที่นี่จะเป็นคนงานก่อสร้างในวังหลวงเป็นสามัญชนไม่มีสิทธิ์ถามเรื่องของข้าพี่นายกำนันเข้ามาในนี้ใช่ไหมใช่แล้วคือตัวพี่เองไงเล่าที่มันคุยของสู้ยิงจะบอกมาตรงๆเถอะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะข้าไม่มีเวลาพูดเล่นอ่านได้ใช่ไหมจะมองอาจล่วงเกินนะกำนันมีโทษหนักถึงตายนะข้าเปล่านะอ่านเข้าใจผิดแล้วอย่าด่าพี่ชายสองคนนี่นะพวกเขาเป็นคนดีก่อนหน้านี้เขาตกลงไปในบ่อโชคดีเขาสองคนช่วยตกใจหมดเลยที่แท้เป็นคนเองกันเนี่ยการเข้าใจผิดเท่านั้นเนี่ยข้าขอโทษที่ล่วงเกินท่านอ่านค่ะเรียกเจ้าแม่กุนอีประธานบุตรตกแตกข้าไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะใช่แล้วล่ะเดี๋ยวมาจับพิธีการตรงอู่นี่เองเขาเป็นคนเราทิมร้อนมาแล้วยังเหลือตรงนี้วางช่วยเตรียมน้ำร้อนให้ข้าบ้างๆหน่อยออกจากประตูนี้แล้วไปทางขวานะจะถึงประตูคุณสี่แล้วก็เลี้ยวขวาอีกจะไปตำหนักสี่ลูกไปถูกใช่ไหมครับสู้ยิงเร็วหน่อยเอาดูให้ทั่วทุกท่านครับกระชอยอันเชียนจะมาทำอะไรที่นี่คุณคงตามหาสู้ยิงจะจับนางกลับไปไต่สวนไม่ใช่หรืออันซีเมื่อรู้เรื่องก็เลยออกมาช่วยตามหานะคะไม่ต้องมาเล่นละครต่อหน้าข้าในนี้ใครๆก็รู้ว่าเจ้ากับสู้ยิงเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันตอนนี้จะยอมอยู่จะลงโทษนางเจ้ามีอะไรจะนิ่งดูได้อะกงกงพูดแบบนี้หมายความว่าข้าจะปกป้องสู้ยิงเหรอข้าจะบอกให้รู้นะเจ้ารีบมอบคนที่เจ้าจอมต้องการออกมาดีกว่าแล้วเจ้าจอมจะตกรางวัลให้ไม่งั้นแล้วก็จะต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยถ้าหากกงกงจะกล่าวหาว่าอันเช่นปกป้องสู้ยิงค้นดูให้ทั่วกันละกันบางทีเขาอาจจะใช้วิธีล่อเสือออกจากถ้ำหรือว่าเสแสร้งเพื่อจะถ่วงเวลาเพื่อให้สู้ยิงหนีไปเร็วๆก็ได้นะคนที่ท่านต้องการอยู่นี่ฉันจะหลบซ่อนในนี้นี่เองมาดิเอาตัวกลับไปรอเดี๋ยวดูแล้วพรุ่งนี้เช้าข้าบอกหัวหน้าคนงานให้เจ้ามารับเงินรางวัลก็แล้วกันนะกงกงเข้าใจผิดแล้วถ้าจับนางกำนันเรื่องนางทำเจ้าแม่คนอิมประทานบุตรแตกไงหากข้าพิสูจน์ได้ว่านางไม่ได้ทำแตกงั้นก็หมดเรื่องปล่อยนางได้เลยใช่ไหมเหลวไหลนะวันเกิดเหตุในห้องโถงมีแต่นางคนเดียวเท่านั้นแหละถ้าเรื่องทำของแตกไม่ใช่ฝีมือคนล่ะ
นี่ยังพูดจาเหลวไหลอยู่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าพูดเรื่องผีสารในวังต้องถูกตัดหัวเรื่องนี้เป็นเรื่องผีหรือเปล่าอีกสักครู่โกโก้ก็รู้เองอาส่วงเอาไข่มุกมาเร็วครับเร็วสิอ้าวผมจะได้บอกอะไรเนี่ยฮะมันเขาว่ายังไงถ้ามองไม่ชัดแล้วก็เขาแสดงให้ดูอีกครั้งก็ได้อาสวงเอาไข่มุกใบเบ็ดหนึ่งอีกเหรอดูดีๆนะโกโก้ถูกต้องยังมีให้ดูอีกรับไว้มีหน้าล่ะคือท่อนี่มีของแพงๆเยอะเลยกุ้งกุ้งท่านจำได้ใช่ไหมนี่เป็นอะไรจำได้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมคุณดิมเป็นขนมช่วยกลับมาแล้วในโลกนี้มีดวงวิญญาณที่ไหนกันสอบไฟสูงๆหน่อยสิที่แท้สิ่งที่ฉันได้ยินไปฝันมาจากอีกาพวกนี้นี่เองอะถ้าวันเกิดเหตุซ่อนข้อมือสนมเฉินดังกุ้งกริ้งเพราะขาอีกาเกี่ยวถูนี่เองดังนั้นมันถึงได้ดังกุ้งกริ้งเนี่ยในที่สุดเราก็รู้ความจริงแล้วระวังนะระวังเจ้าจอมเลือดลมปกติเพียงแต่อ่อนเพลียเท่านั้นสบายใจได้เลยถ้าเป็นองค์ชายน้อยหรือเป็นองค์หญิงเรียนเจ้าจอมเป็นองค์หญิงน้อย